เหมือนกันครับพอเข้าไปเขาจะเกาะอยู่มาได้ครับก็คือเป็นน้ำมันจะอมน้ำได้ดีครับต้นไม้ที่ปลูกได้คือต้องเป็นต้นไม้ที่ประเภทแบบว่าเลื้อยช้าเลื้อยนิดนึงครับเขาก็จะเกาะแบบนี้ครับนี่เลยโอเคด้านในก็คือจะเป็นแบบพวกกระถางพวกกระถางพวกปุ๋ยพวกอะไรจะเยอะมากมายโอเคก็หมดแล้วทางร้านขุนช้างนี่นะครับก็เรียกว่ามีแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยเกี่ยวกับงานตกแต่งสวนจัดสวนต่างๆนะครับวันนี้ก็ลูกค้าเยอะมากๆเดี๋ยวก่อนที่จะขอบคุณพี่เจี๊ยบเนี่ยพี่เจี๊ยบแบบมีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดสวนหรือว่าการเลือกของที่แบบไปใช้ในการจัดสวนนิดนึงครับผมอ๋องานจัดสวนฮะก็คืออยากจะแนะนำพวกเป็นเกี่ยวกับไม้ระแนงอะไรเนี่ยไปตัดกับพวกสีเขียวของต้นไม้อะไรเงี้ยมีระแนงเป็นแบ็คกราวด์หลังอะไรพวกนี้ผมว่ามันจะดูโอเคสวยดีนะครับคือจะทำให้แบบว่าสวนของท่านเนี่ยแบบมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ต้นไม้ต่างๆนี่คือสามารถเอามาปลูกบนระแนงได้ด้วยมาปลูกมาแขวนบนระแนงได้แล้วก็ทางร้านคือรับสั่งตามรูปแบบเลยฮะระแนงครับผมก็ที่ร้านนี้นะครับมีบริการหลากหลายเลยอยู่ถนนเลี่ยงหนองมนนั่นเองถ้าใครสนใจก็ลองมาแวะมาพูดคุยได้แล้วกันพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับผมโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับวิ่งจะพาคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยไปที่กันยงสาขาพัทยาเราจะไปดูของตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์สวยๆที่กันยงนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่กำลังมองหาโต๊ะทำงานนะครับไว้สำหรับใช้ในออฟฟิศหรือว่าเป็นโต๊ะทำงานส่วนตัวที่บ้านของคุณนะครับวันนี้ปิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่กันยงโฮมสโตร์สาขาพัทยานั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นนะครับปิงว่าเดี๋ยวเราไปทักทายกับพี่เอ๋ก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอ๋ครับวันนี้เดี๋ยวอยากจะให้พี่เอ๋เนี่ยแนะนำโต๊ะทำงานนะครับสำหรับออฟฟิศหรือว่าสำหรับที่บ้านสักชุดนึงครับผมว่ามีอะไรบ้างวันนี้ครับก็จะมีโต๊ะทำงานชุดนี้นะคะชุดนี้เลยใช่ค่ะจะเหมาะสำหรับเป็นโต๊ะทำงานสำหรับจัดไว้ภายในบ้านหรือว่าจะจัดเป็นออฟฟิศก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีแผ่นพลาสติกนะคะอันนี้ก็คือแยกต่างหากแยกต่างหากนะครับผมทีนี้ถามถึงตัววัสดุก่อนแผ่นข้างบนเนี่ยเป็นวัสดุอะไรครับผมตัวนี้ทำจากไม้พลาสติก 100% ไม้พลาสติก 100% นะครับก็คือจะมีความแข็งแรงค่ะนะพลาสติกหนาครับ25 มิลแล้วสีสันนะครับของชุดโต๊ะทำงานเนี่ยมีทั้งหมดกี่สี2 สีค่ะก็คือสีนี้นะครับแล้วก็สีคาปูชิโน่นะครับด้านข้างของพี่เอ๋นั่นเองนะครับแล้วถามพี่เอ๋นิดนึงในเรื่องของตัวโครงด้านล่างเนี่ยเป็นอะไรครับผมตัวโครงด้านล่างทำจากเหล็กค่ะเหล็กพ่นด้วยสีอิมพ็อกซี่ค่ะสีอิมพ็อกซี่นะครับผมผ่านการอบความร้อน200 องศาค่ะทีนี้ถามพี่เอ๋นิดนึงครับว่าอย่างโต๊ะทำงานเนี่ยครับเวลาที่เราทำความสะอาดหรือว่ามีน้ำหกใส่เนี่ยตรงนี้คือไม้มันจะเกิดการบวมไหมตัวนี้คือถ้าเกิดว่าน้ำหกเนี่ยต้องรีบเช็ดนะคะต้องรีบเช็ดทันทีใช่ค่ะเพราะว่าทำจากพลาสติกถ้าทิ้งไว้นานมันจะเกิดการบวมการบวมแต่ว่าถ้าเราเช็ดทำความสะอาดปกติคือใช้ผ้าหมาดๆใช่ค่ะนะครับทำความสะอาดปกติก็เป็นชุดโต๊ะทำงานนะครับเหมาะสำหรับออฟฟิศหรือว่าที่บ้านส่วนตัวนะครับหรือว่าถ้าใครแบบอยากจะได้ก็ที่นี่มีหลากหลายรูปแบบเลยสำหรับโต๊ะทำงานนะครับสวยๆเลยทีเดียวนะครับแล้วในเรื่องของการรับประกันล่ะครับเพตัวนี้จะไม่มีการรับประกันไม่มีการรับประกันนะครับก็คือแล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่รูปแบบที่ลูกค้าต้องการถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปเนี่ยเรามีช่างไปประกอบให้ที่หน้างานค่ะถ้ามีปัญหาก็คือสามารถเคลมได้ในค่ะนะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบก็ยังไงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับท่านใดที่สนใจชุดโต๊ะทำงานสวยๆแบบนี้นะครับก็ลองแวะมาชมได้ที่กันยงโฮมสโตร์สาขาพัทยาแล้วก็สาขาชลบุรีนะครับและสำหรับวันนี้นะครับปิงต้องขอขอบคุณพี่เอ๋มากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะโอกาสขยายความสำเร็จของคุณมาถึงแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีความประสงค์ในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านบ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆผ่านทางเคเบิลทีวีแสนสุวิชั่นเพื่อความสำเร็จทางการตลาดและเพิ่มพูนรายได้ให้กับธุรกิจของคุณติดต่อขอรับรายละเอียดเพื่อลงโฆษณาได้ที่บริษัทแสนสุวิชั่นจำกัดโทรศัพท์038-765-184-6 www.chumurimedia.com หรือติดต่อ089-8976432มิ้นไปทะเลกันทำไมอ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็พิสูจน์ดีรู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งที่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาว
เรื่องน่ารู้ช่วงเรื่องน่ารู้ในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นตอนที่2แล้วของเรื่องราวการซ่อมแซมและตรวจสอบดูแลบ้านหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประปาอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับพื้นไม้ปาเก้สีและก็ผนังของบ้านนั่นเองนะครับส่วนเขาจะมีข้อมูลอะไรที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปติดตามกันเลยดีกว่าครับพื้นไม้ปาเก้ถ้าพื้นบ้านของท่านเป็นไม้ปาเก้แล้วถูกน้ำท่วมก็ต้องเข้าใจไว้สักหน่อยนะคะว่าปาเก้หรือไม้แผ่นชนิดนี้อยู่ได้ด้วยกาวติดกับพื้นคสลจึงแพ้น้ำท่วมอย่างแรงเพราะไม้จะบวมน้ำและหลุดล่อนออกมาในที่สุดเป็นเรื่องธรรมดาบางทีหากน้ำท่วมเป็นเวลานานๆก็อาจเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์แถมมาให้อีกด้วยค่ะมีวิธีตรวจสอบแก้ไขดังนี้ค่ะหากปาเก้เปียกน้ำเล็กน้อยไม่ถึงกับหลุดล่อนออกมาแค่เช็ดทำความสะอาดแล้วเปิดประตูหน้าต่างปล่อยให้แห้งโดยให้อากาศถ่ายเทความชื้นออกไปปาเก้จะเป็นปกติได้ไม่ยากแต่ระวังว่าเมื่อปาเก้ยังชื้นอยู่ไม่ควรเอาสารทาทับหน้าไปทาทับเนื่องจากจะไปเคลือบผิวไม่ให้ความชื้นในเนื้อไม้ระเหยออกมาค่ะหากปาเก้มีอาการบิดงอบูดเบี้ยวบูดโปนกรุณาเลาะออกมาทันทีค่ะและหากยังอยู่ในสภาพดีก็ผึ่งลมให้แห้งอาจนำมาใช้ประโยชน์ได้หากท่านจะซ่อมแซมพื้นใหม่ด้วยการเอาวัสดุปูพื้นชนิดใหม่ที่คงทนถาวรทนน้ำได้มากกว่าเช่นกระเบื้องหรือหินอ่อนแกรนิตเหล่านี้จะต้องระวังอย่างยิ่งเรื่องน้ำหนักวัสดุที่จะปูทับหน้าว่าโครงสร้างเดิมจะรับน้ำหนักได้หรือไม่ไม่ควรทำไปดื้อเลยเพราะบ้านท่านอาจเสียหายได้ค่ะหากรื้อหรือซ่อมแซมแล้วต้องการปูปาเก้แบบเดิมหรือใช้วัสดุอื่นที่ใช้กาวเป็นตัวประสานเช่นกันเช่นกระเบื้องยางอย่าปูทับทันทีค่ะต้องรอให้พื้นคอนกรีตแห้งเสียก่อนแล้วจึงปูลงไปได้ไม่เช่นนั้นถึงน้ำไม่ท่วมรับรองว่าล่อนออกมาอีกแน่นอนค่ะในส่วนผนังบ้านผนังบ้านเรือนหากแช่น้ำไว้นานๆก็อาจมีการเสียหายไปบ้างโดยเฉพาะพวกผนังสำเร็จรูปที่มีน้ำหนักเบาทั้งหลายลองมาดูวิธีแก้ไขกันค่ะผนังไม้ปกติไม้จะไม่เสียหายเมื่ออยู่ใต้ระดับน้ำแต่มักผุกร่อนในจุดที่มีน้ำขึ้นน้ำลงตลอดเวลาดังนั้นเมื่อน้ำลดให้เอาผ้าเช็ดทำความสะอาดขจัดคราบสกปรกออกเพื่อสุขภาพคนในบ้านเพื่อให้ผิวไม้ระเหยความชื้นออกไปได้เมื่อแน่ใจว่าผนังแห้งดีแล้วให้ใช้น้ำยารักษาเนื้อไม้ทาชโลมลงที่ผิวต้องแน่ใจว่าแห้งแล้วจริงๆมิฉะนั้นอาจเกิดการเน่าได้เนื่องจากความชื้นระเหยไม่ออกการทาสีหรือยารักษาเนื้อไม้อาจทำภายในก่อนก็ได้เพื่อความสวยงามในการอยู่อาศัยแล้วรออีกสักพักประมาณ 3-4 เดือนจึงทาภายนอกอีกทีเพราะผนังภายนอกน่าจะแห้งสนิทดีแล้วค่ะผนังก่ออิฐฉาบปูนให้ดำเนินการเหมือนผนังไม้แต่ต้องทิ้งระยะเวลากว่าเนื่องจากผนังอิฐมีมวลสารและการเก็บกักความชื้นในตัววัสดุได้มากกว่าไม้จึงต้องใช้เวลาระเหยความชื้นออกไปนานกว่าค่ะนอกจากนี้หากผนังปูนเหล่านี้มีสายไฟท่อไฟฟ้าท่อน้ำฝังหรือเดินลอยไว้ก็ต้องใช้วิธีเดียวกับตอนที่แล้วค่ะตรวจสอบระบบของอุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ในสภาพเดิมไปพร้อมกันด้วยค่ะผนังยิปซัมบอร์ดเนื่องจากวัสดุชนิดนี้เป็นแผ่นผงปูนยิปซัมที่หุ้มด้วยกระดาษอย่างดีแต่ไม่ว่าจะดีเพียงใดเมื่อเจอกับน้ำท่วมก็คงไม่น่าจะมีชีวิตต่อไปได้ดังนั้นให้แก้ไขโดยละเอาแผ่นชนิดนี้ที่โดนน้ำท่วมออกจากโครงเคราแล้วค่อยหาแผ่นใหม่มาติดยาแนวทาสีทับใหม่ให้เรียบร้อยใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะพึงระวังเล็กน้อยสำหรับโครงเคราผนังที่เป็นไม้ต้องรอให้ความชื้นในโครงเคราระเหยออกไปหรือให้ไม้แห้งเสียก่อนจึงติดผนังเข้าไปใหม่แต่ถ้าเป็นโครงเคราโลหะแบบที่นิยมใช้ในปัจจุบันคงไม่มีปัญหาค่ะผนังโลหะหรือกระจกวัสดุเหล่านี้โดยเนื้อวัสดุคงไม่มีความเสียหายเพียงแต่ทำความสะอาดขัดถูก็สวยงามเหมือนเดิมแต่ควรระวังเรื่องรอยต่อว่ามีคราบเศษผงสิ่งสกปรกฝังอยู่บ้างหรือไม่หากมีก็ให้ทำความสะอาดเสียให้เรียบร้อยเนื่องจากคราบน้ำความสกปรกอาจทำให้วัสดุยาแนวเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนดค่ะสีทาบ้านการซ่อมแซมสีทาบ้านทั้งภายนอกและภายในควรเป็นสิ่งสุดท้ายในการแก้ไขปรับปรุงบ้านเพราะเป็นเรื่องของเวลาที่ต้องปล่อยทิ้งให้ความชื้นหรือน้ำในตัววัสดุระเหยออกไปให้ได้มากที่สุดค่ะ
มิฉะนั้นท่านจะทาสีทับไปดีอย่างไรก็จะเกิดอาการหลุดร่อนในที่สุดค่ะข้อควรคิดสำหรับการซ่อมแซมสีคือปัญหาสีลอกสีร่อนไม่ได้เกิดจากคุณภาพของสีแต่เกิดจากการความไม่พร้อมของพื้นผิวที่ทาสีหากพื้นผิวที่ทาสีมีความชื้นหรือสิ่งสกปรกติดอยู่ทาสีทับอย่างไรสีก็จะร่อนออกมาอยู่ดีค่ะข้อพึงระวังเวลากระทำการซ่อมสีคืออย่าเร่งรีบทาสีให้ทำความสะอาดลอกสีเดิมทิ้งออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เฉพาะตรงจุดที่มีปัญหานะคะแล้วทิ้งไว้นานๆหลายๆเดือนอาจรอจนถึงหน้าร้อนปีหน้าแล้วค่อยทาสีตามกรรมวิธีของผู้ผลิตก็ไม่สายค่ะยังไงแล้วนะครับปิงก็อยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านนะครับลองนำเอาข้อมูลที่ได้นะครับในตอนที่ว่าการตรวจสอบซ่อมแซมดูแลบ้านนะครับทั้งสัปดาห์นี้และสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปปรับหรือว่าไปตรวจสอบซ่อมแซมที่บ้านของท่านละกันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้นะครับเต็มไปด้วยสีสันสดใสนะครับและความเขียวสดชื่นของพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับยังไงคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่เป็นคนรักต้นไม้นะครับแนะนำมาเลยที่โซนถนนเลี่ยงตลาดหนองมนนะครับที่นี่เขาเป็นแหล่งรวบรวมต้นไม้นะครับหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันยังไงใครที่สนใจก็อย่าลืมแวะมาละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการแล้วปิงต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับกันยงโฮมสโตร์กายดีสูและก็สถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆในวันนี้นะครับร้านลุงจ๊าบและร้านขุนช้างนั่นเองสัปดาห์หน้านะครับกลับมาเจอกับปิงได้ใหม่ในรายการบ้านแสนสุขวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม